เพียงคนส่วนใหญ่ก็มักจะอ้วนจากการกินแป้งและน้ำตาลเนี่ยมากกว่าการกินไขมันเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเรากินน้ำตาลเข้าไปเยอะพลังงานที่ปล่อยออกมามันใช้ไม่ทันมันก็เปลี่ยนกลับไปเป็น1ก็คือสะสมเป็นไขมันใหม่อยู่ที่พุงของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะลดน้ำหนักอย่างแรกตัดพวกขนมของหวานน้ำตาลที่เราไม่ได้แม้แต่จะเคี้ยวอ่ะสวัสดีทุกคนนะคะการลดน้ำหนักเนี่ยเราจะงดแป้งหรือเราจะงดมันดีมาวันนี้เรามาคุยกันว่าสาเหตุของในเรื่องของความอ้วนถ้าพูดถึงว่าน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างปกติแล้วร่างกายของคนเราเนี่ยนะเวลาเราพูดถึงว่าบอดี้ของเราร่างกายของคนเราเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหนึ่งเรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อถูกไหมของเหลวเลือดทีนี้เราก็จะมาคุยกันถึงว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะลดน้ำหนักเราควรจะลดในส่วนไหนดีกล้ามเนื้อตัวนี้มีไขมันด้วยนะทีนี้เรามาดูถึงในเรื่องของว่าวิธีที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดกันก่อนก็ได้นะว่าในเมื่อแบบเราต้องการลดไขมันในร่างกายเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องไม่กินไขมันไหมวิธีการได้มาซึ่งไขมันที่พุงเราเราต้องเข้าใจกันว่าไขมันที่พุงเราอ่ะเนาะมันจะเป็นไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์อันนี้มันก็คือไขมันมันมีหน้าที่ให้พลังงานก็คือเป็นหน้าที่แบบเป็นถังสำรองของเราอ่ะนะประเด็นก็คือไอ้ถังสำรองตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรากินอาหารที่ให้พลังงานเข้าไปเยอะแต่เราต้องเข้าใจที่มาที่ไปก่อนสมมติว่าเรากินอาหารในอาหารเนี่ยมันก็จะมีทั้งโปรตีนถูกไหมมีทั้งแป้งคาร์บนะมีทั้งไขมันก็คือแฟตในส่วนของโปรตีนเนี่ยมันเป็นอะไรที่หายากเขาก็จะแบบเอาโปรตีนเนี่ยไปสร้างในส่วนที่สำคัญและจำเป็นเช่นกล้ามเนื้อเขาจะเอาไปสร้างเป็นเอนไซม์ต่างๆเขาก็จะเอาไปสร้างเป็นฮอร์โมนต่างๆอะไรเงี้ยนะคะครึ่งนึงของกระดูกของคนเรามันก็เป็นโปรตีนส่วนพลังงานเนี่ยมันก็จะได้หลักๆมาจาก2แหล่งก็คือคาร์โบไฮเดรตกับแฟตซึ่งมันก็จะมีการเรียงลำดับนะจ๊ะทีนี้ประเด็นการเรียงลำดับของการใช้พลังงานเนี่ยมันคำนวณมาจากอะไรเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปมันก็จะไปถูกแยกนะเป็น3ตัวเมื่อกี้แหละใช่ไหมเป็นโปรตีนเป็นแป้งซึ่งแป้งก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแล้วก็มีไขมันใช่ไหมไขมันถูกแยกร่างออกไปอีกแต่ไขมันที่ให้พลังงานคือไตรกลีเซอไรด์มันก็ถูกแบ่งเป็นกลิเซอรอลกับฟรีแฟตตี้แอซิดก็คือกรดไขมัน3ตัวนะคะก็คือว่าในกระบวนการที่แบบร่างกายมันย่อยลงไปขนาดนี้เนี่ยนะมันก็ต้องเข้าไปสู่กระบวนการเพปไซเคิลมันก็จะให้พลังงานออกมานะเขามีหน่วยที่ชื่อว่า ATP ซึ่งในกระบวนการนี้เนี่ยกระบวนการที่อาหารเปลี่ยนเป็นแป้งเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเข้าสู่กระบวนการวงโคจรกระบวนการเผาผลาญเมตาบอลิซึมที่ชื่อว่าครีปไซเคิลเนี่ยกว่าจะปล่อยออกมาให้พลังงานออกมาได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านเอนไซม์ไม่กี่สเต็ปมันใช้ไม่เยอะมันเลยปล่อยพลังงานเร็วแต่ถ้าเมื่อไหร่อาหารที่เรากินมันเป็นไขมันตัวไขมันเนี่ยมันก็ต้องแยกเป็นตัวกลิเซอรอลกับฟรีแฟตตี้แอซิดสุดท้ายแล้วมันก็เปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลเนาะแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนง่ายมันจะใช้พลังงานเยอะมากกว่าที่เรากินน้ำตาลเข้าไปตรงๆนะคะส่วนฟรีแฟตตี้แอซิดเนี่ยนะมันก็จะถูกผ่านหลายขบวนการขั้นตอนมากเหมือนกันสุดท้ายมันก็คือได้เป็นแบบน้ำตาลเข้าสู่เคปไซเคิลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเลยเป็นที่มาว่าทำไมเวลาที่เราจะลดความอ้วนจริงๆแล้วเราจะต้องจำกัดทั้งแป้งและไขมันแต่การกินไขมันเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มักจะแบบตระหนักรู้อยู่แล้วว่ากินไขมันเยอะอ้วนแล้วอีกอย่างกินไขมันล้นๆมันไม่ได้อร่อยแต่ว่าแป้งหรือน้ำตาลเนี่ยเรากินได้เรื่อยๆโดยเฉพาะน้ำตาลที่มันเป็นฟรุกโตสเนี่ยมันไม่ได้ไปกระตุ้นศูนย์ความอิ่มที่ในสมองนะแต่ฟรุกโตสไม่หึงไม่อืออะไรนะกับความอิ่มเพราะงั้นคนส่วนใหญ่ก็มักจะอ้วนจากการกินแป้งและน้ำตาลเนี่ยมากกว่าการกินไขมันเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเรากินน้ำตาลเข้าไปเยอะพลังงานที่ปล่อยออกมามันใช้ไม่ทันมันก็เปลี่ยนกลับไปเป็น1ก็คือสะสมเป็นไขมันใหม่อยู่ที่
พุงของเรานั่นแหละงั้นเวลาที่เราจะลดน้ำหนักอย่างแรกตัดพวกขนมของหวานน้ำตาลที่เราไม่ได้แม้แต่จะเคี้ยวอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้แบบอธิบายให้พวกเราแบบเข้าใจเรื่องนี้แบบง่ายๆนะคำว่าลดแป้งลดน้ำตาลเนี่ยมันจะมีระดับขนาดที่ทานได้อยู่นะถ้าเอาตาม WHO เขากำหนดให้แบบนี้ระดับการกินน้ำตาลนะที่เราจะกินได้ต่อวันนะก็คือในผู้ชายกินได้ไม่เกิน9ช้อนชาต่อวันถ้าในผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวันโอเคพวกเราวันนี้บ๊ายบายค่ะ